คุณผู้ชมครับขยับไปดูเหตุการณ์ล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ10โมงครึ่งที่ผ่านมาโรงงานพลุระเบิดอีกแล้วคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีลองไปดูภาพหน่อยเพราะเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วย1บาดเจ็บอีก3ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ได้อยู่ในพาไปมาก็คงไม่มาผู้ชายมาจะไม่มาอยู่แล้วเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้โรงงานพลุระเบิดคนเสียชีวิตเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยคนในครอบครัวเองร้องห่มร้องไห้เพราะเพิ่งคุยกันเมื่อเช้าเห็นว่าจะไม่มาที่โรงงานพลุแต่สภาพคือพอมาทำงานแล้วอยู่มันตุ้มสนั่นคนในโรงงานวิ่งหนีตายกันโกลาหลแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าเบื้องต้นนะคาดว่าถ่านไม้ที่มันเป็นตัวสารตั้งต้นที่จะมาใช้กับดินปืนบรรจุเข้าไปใส่ในตัวพลุเนี่ยมันยังมอดไม่สนิทฮะแล้วไฟมันประทุขึ้นจนเกิดระเบิดลองไปฟังเสียงคุณปัญญาสายทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูฮะกี่รายแล้วเสียชีวิตกี่รายคะเบื้องต้นมันสามรายแล้วเสียชีวิตรายก่อนเกิดเหตุอ่ะได้รับแจ้งยังไงบ้างคะไม่ได้ยินเสียงระเบิดใช่ไหมเตรียมระเบิดก็ขี่มาดูกันอันนี้เขาทำจดทะเบียนถูกต้องถูกต้องครับมีใบเรียบร้อยโอ้โหแล้วเหลือแต่ตอจริงๆเหลือแต่โครงดำๆเลยแต่ว่าเบื้องต้นอย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าโรงงานพลุแห่งนี้จดทะเบียนถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมละคนที่หนีรอดออกมาได้ว่ามันเกิดจากฐานไม้ที่เป็นตัวสารตั้งต้นจริงหรือไม่แล้วเหตุการณ์นี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะฮะค่ะขยับมาดูเรื่องขโมยขจรกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะศีลเสมอกันมันทำเลวด้วยกันได้ค่ะสองสามีภรรยาคู่นี้ไปลักขโมยข้าวของชาวบ้านในพื้นที่หมู่3ตำบลหนองสวงอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนี่คือภาพวินาทีที่ตำรวจตะคุบตัวได้คนเป็นเมียร้องห่มร้องไห้บอกว่าอย่าพาหนูไปโรงพักเลยนะหนูแค่มาเอาเหล็กโทษพี่ทั้งไงหนูหวังแล้วพันไปเอาเหล็กก็บอกแล้วพี่นิกเอาเมื่อไรหมดแล้วอ่ะพี่คนเดียวอ่ะโทษพี่ทั้งไงหนูหวังแล้วพันไปเอาเหล็กก็บอกแล้วพี่นิกเอาเมื่อไรหมดมันน่าสงสารไหมเนี่ยช่วยกันทำมาหากินในทางที่ผิดถูกไปขโมยเหล็กคุณผู้ชมงัดแงะตระเวนข้าวของชาวบ้านนะคะจนเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือคุณอเนกประจุไทยค่ะเป็นผู้รับเหมาระบบน้ำประปาในจังหวัดอุทัยธานีได้ยินเสียงหมาเห่าออกมาเจอสองผัวเมียคู่นี้กำลังขโมยเหล็กบอกเฮ้ยมึงจะทำอะไรอ่ะอย่าหนีนะเดี๋ยวกูยิงเลยสองผัวเมียนี้ตกใจค่ะทิ้งเหล็กแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์หนีจนสุดท้ายแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะตำรวจสกัดจับได้แล้วก็ร้องห่มร้องไห้และคนเป็นเมียว่ายังไงรู้ไหมเหมือนที่เราได้ยินมาสักครู่นี้ล่ะค่ะบอกว่าพี่รู้ไหมผัวหนูอ่ะมันพาหนูไปติดคุกที่สุรินทร์มาแล้วครั้งหนึ่งนี่เพิ่งออกจากคุกมากลับมาอยู่บ้านใช่พามาขโมยของอีกรอบนี้คงไม่รอดคุณผู้ชมโดนดำเนินคดีไปนะคะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ